นี่ฝนเริ่มมาแล้วดูนะครับนี่ฝนเลยนะครับตอนนั้นขาวๆหนักนะครับตรงนั้นแต่ที่ผมยืนอยู่ครับรอบๆบริเวณนี้ยังไม่หนักเท่าฝั่งตรงนั้นเลยนะครับถึงงานยังทำงานได้อยู่นะครับมีของดีอะไรนะครับเกือบตลอดเลยที่ผมมาช่วงแต่ก่อนนะครับหลังจากที่แกทำมานี่ก็เห็นคนงานพูดกันนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้เห็นแกบอกจ้างนะไม่ทำให้พื้นที่ตรงนี้ฝนตกหนักนะครับตกก็ประมาณปล่อยๆแบบนี้นะอาจที่ผมโดนฝนมานะครับส่วนจากด้านหลังนู้นโอ้ตกหนักเลยนะครับบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วกันไปนะครับตรงนั้นนะที่ผมชี้ไปมันสูงมากเลยตรงนั้นแล้วก็ผมเกือบไล่ลี่ตรงนั้นเลยนะครับประมาณ10เมตรได้นะ7เมตร8เมตร9เมตรนะประมาณนั้นนะครับเร็วมากเลยเจ็บถุงแล้วก็ถมเหมือนกันนะส่วนที่เป็นดินแดงนะทุกปางๆนี่เป็นถมหมดเลยนะครับใช้คิวดินเยอะมากเลยครับปีภูเขาแล้วนะครับหลายที่มากเลยจากตรงนู้นวิ่งฝั่งนู้นก็ด้านหลังตรงนี้ที่ผมยืนถ่ายก็วิ่งเหมือนกันเอาเดี๋ยวไปยืนที่หน้างานนิดนึงถ่ายที่เกดเดอร์กับเซกเตอร์อยู่นะฝั่งนู้นแล้วก็ผมพามาชมอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้เกดกำลังเรียงระดับหินนะครับสโลปหลังจากฝนหยุดถ่ายได้สักพักนึงก็เริ่มทำการทำงานต่อนะครับหินใหญ่ก็วิ่งสองขั้นดำไว้ทุกหินก็วิ่งหินดำแบบมาตรฐานธรรมดาต่อไปก็วิ่งดินแดงอยู่ฝั่งนู้นนะครับเอาไว้วิ่งหินทางก็ลื่นๆหน่อยฝนตกเมื่อกี้ฝั่งนี้ก็บดอยู่เหมือนกันเหมือนฝั่งนู้นเลยเพิ่งวิ่งเสร็จแน่เลยฝั่งนี้ก็วิ่งต่อเมื่อกี้ข้างบนนู้นก็กำลังบังทุกอยู่นะครับกันหนึ่งเนี่ยดัมแมนชี้จุดเพื่อให้ลงอ่ะ
ไม่ได้ติดลมแล้วตรงนั้นค่ะเพราะว่ารถชีฟูดเมื่อกี้ชีฟูดเจ็บบดอัดอยู่เมื่อกี้โอ้โหยากเลยไหวไหมไหวอยู่ไหวอยู่ลั่นเลยนะครับแผ่นมันหลวมเลยนะครับโดนหินโดนอะไรระดับก็ต้องได้เท่านี้นะความหนักเป็นรถเจาะนะครับที่เจาะจ้างอีกต่างหากนะครับอันนี้เป็นเหมาจากข้างนอกมานะครับดูแกถมสูงมากเลยผมเพิ่มผมเพิ่มตลอดเลยนะครับโอเค